สวัสดีครับวันนี้นะเล็กก็มีโอกาสมาทานข้าวมื้อกลางวันที่ร้านไอ้ป๋องนะบรรยากาศสวนป่าไผ่นะเนี่ยนะมีบรรยากาศที่ร่มรื่นมากเลยนะมีปลาสวยงามนะบรรยากาศดีเนี่ยกอไผ่ก็สางสวยงามเลยนะลมเย็นสบายเนี่ยบรรยากาศก็ถือว่าโอโถงดีนะดูฮะบรรยากาศน่านั่งมากสะอาดสะอ้านลมโกรกเย็นสบายเลยนะก็เป็นภาพนิ่มนิ่งฮะเก็บมาให้ชมกันเนี่ยก็กินง่ายๆฮะกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็จะมีหมูสเต๊ะอีกชุดใหญ่นะเนี่ยแล้วก็เป็นไอศครีมให้เด็กๆทานกันตบท้ายด้วยกาแฟนะที่ว่าบรรยากาศแบบนี้บรรยากาศร้านไอ้ป๋องนะก็อยู่ที่บ้านฉางนะทางไปหาดพลาเนี่ยบรรยากาศร่มรื่นเลยป่าไผ่ก็มีร้านเป็นซุ้มนั่งนะบรรยากาศสบายสบายมีพัดลมเปิดให้ถ้าเกิดว่ามันลมไม่โกรกหรือลมไม่เย็นนะนาเล็กก็ต้องอาศัยการพากเพราะว่ามันมีเสียงของดนตรีนะของจากร้านนะเขาเปิดเสียงเพลงคอเบาๆนะก็จะติดลิขสิทธิ์นะไม่สามารถที่จะลงได้บรรยากาศดีมีสวนองุ่นด้วยฮะองุ่นเกินเนี่ยกำลังติดลูกองุ่นไร้เมล็ดกำลังเริ่มติดลูกบรรยากาศดีฮะเนี่ยร่มรื่นแล้วก็เนี่ยมีเป็นคลองน้ำนะให้เลี้ยงปลาคาร์ปสองฝั่งก็จะเป็นกอไผ่นะแล้วก็จะมีเฟิร์นสวยๆด้วยเฟิร์นข้าหลวงทำให้ดูบรรยากาศมันร่มรื่นเนี่ยปลาคาร์ปสวยงามมากๆเลยนะอยู่นิ่งๆน่ารักจริงตัวใหญ่ซะด้วยไม่แตกตื่นไม่ตกใจเราเลยดูแล้วเพลิดเพลินมากๆเลยเนี่ยมาดูบรรยากาศร้านจอดรถก็ถือว่าจอดรถได้หลายคันนะร่วม 20-30 คันเลยล่ะถ้าจะมาที่นี่ก็ให้มาก่อนเที่ยงนะมาหลังเที่ยงแล้วโอ้โหหาที่จอดรถยากแล้วก็ที่นั่งก็หายากเหมือนกันเนี่ยบรรยากาศใต้ร่มไผ่แล้วก็มีร่มกันแบบว่าใบไผ่ร่วงใส่อาหารอะไรอย่างเงี้ยมันดูสะอาดสะอ้านนะน่านั่งเนี่ยลูกค้าเนี่ยเต็มร้านแทบทุกวันนะก็เนี่ยบรรยากาศดีเลยก็เป็นอาหารมื้อกลางวันนะจะเปิดประมาณสัก10โมงเช้าถึง4โมงเย็นอะไรประมาณนั้นก็เป็นอาหารมื้อกลางวันกันก็จะมีก๋วยเตี๋ยวอาหารตามสั่งแล้วว่าพวกน้ำดื่มต่างๆแล้วก็หมูสเต๊ะนะเด็ดเลยแล้วก็ขนมจีนบรรยากาศร้านก็จะเป็นแบบนี้ดูดีฮะเปิดเพลงคอตลอดเลยเนี่ยสั่งมาแล้วหมูสเต๊ะชุดใหญ่20ไม้นะก็น่ากินเลยรสชาติดีเลยอร่อยมากของนาเล็กก็สั่งเป็นก๋วยเตี๋ยวกินง่ายๆแบบนี้แหละเป็นอาหารเบาๆนะตบท้ายด้วยฮันนี่โทสต์นะของเด็กๆ เขานะลูกๆเขาชอบกินแบบนี้นะไอศครีมวัยรุ่นเขาจะกินกันแบบนี้แหละสาวเยี่ยมอร่อยมากนี่ฮันนี่โทรสนะอร่อยเดี๋ยวนายเล็กชิมดูหน่อยอืมก็เย็นชื่นใจฮะแต่กินได้ไม่เยอะหรอกแต่ตบท้ายด้วยกาแฟฮะอร่อยฮะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ